สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่เอกะแฮปปี้ฟาร์มค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่เริ่มงานนะคะงานชื่อว่า The Journey of Happiness นะคะปี2023ค่ะก็วันนี้นะคะมีคนเข้ามาดูเยอะเลยค่ะแล้วก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็มีผู้คนมาชมงานเยอะเลยค่ะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเป็นงานที่เหมาะสําหรับครอบครัวมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะมานะคะตอนนี้นะคะยังทันนะคะงานนะคะมีวันที่28มกราคมนะคะคือเริ่มวันนี้นะคะถึงวันที่3กุมภาค่ะจัด1อาทิตย์นะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะในงานนะคะเราพาไปเดินดูโซนที่เป็นการ์เด้นเซ็นเตอร์ไปแล้วนะคะซึ่งเป็นโซนที่เขาจำหน่ายดอกไม้นะคะมีแต่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะใครยังไม่เห็นนะคะลองไปหาดูในวิดีโอของเราได้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะเพิ่งลงไปค่ะดอกไม้สวยมากๆแล้วก็เป็นดอกไม้ที่เหมาะกับการปลูกที่บ้านเรานะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ออกแนวสไตล์ต่างประเทศนิดนึงนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่เราเนี่ยชอบมากๆเลยแล้วก็เราก็เลยชอบที่นี่นะคะก็วันนี้นะคะจะมาตามหาไอเดียแล้วก็ตามหาแรงบันดาลใจค่ะก็วันนี้อยากจะพาเดินดูโซนที่ทางเอกาฟาร์มนะคะเขาจัดไว้ให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนที่สามารถปลูกได้ทั้งในร่มรำไรแล้วก็แดดครึ่งวันแล้วก็มีแดดค่อนข้างที่จะเต็มวันนะคะเป็นโซนที่เขาจะจัดเหมือนเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะงั้นเดี๋ยวไปเดินดูด้วยกันเลยนะคะวันนี้ฟ้าใสมากๆเลยนะคะสวนหย่อมเล็กๆนี้นะคะจะมีหลายโซนยิบย่อยนะคะก็จะเป็นโซนที่อยู่ใกล้กับบ่อน้ำใหญ่กลางฟาร์มเลยนะคะแล้วเราชอบการวางต้นไม้และการจัดสวนของเขามากเลยค่ะเพราะว่ามีการผสมผสานนะคะระหว่างไม้พุ่มแล้วก็ไม้ดอกนะคะเหมือนที่เราทำที่บ้านเลยค่ะก็เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ชอบการจัดสวนนะคะก็เลยอยากจะพาเดินดูนะคะเดี๋ยวเริ่มจากสวนเล็กๆตัวนี้ก่อนเลยนะคะก็เราจะบอกชื่อดอกไม้เท่าที่เรารู้จักเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จักทุกต้นนะคะบางต้นก็แบบจำชื่อไม่ได้ค่ะแต่ที่เห็นชัดๆเลยนะคะตรงนี้นะคะโซนนี้นะคะด้านหลังนะคะจะมีความกลมนะคะของต้นพุทธนะคะพุทธสุภโชคค่ะต้นนี้นะคะรู้สึกจะเป็นต้นใหญ่มากๆเลยแล้วก็เป็นต้นเดียวนะคะแล้วก็ตัดเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะเป็นส่วนที่สูงนะคะเอาไว้เป็นฉากหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะมีต้นตัวนี้นะคะชื่อว่ารู้สึกว่าจะหนวดปลาหมึกแคระนะคะเป็นต้นที่เราเพิ่งปลูกไปเหมือนกันแล้วก็ตรงข้างๆตรงนี้ก็คือจะเป็นพุ่มเหมือนกันก็คือเป็นพุ่มเหมือนกันแต่ว่าคนละชนิดนะคะก็จะช่วยให้เพิ่มความหลากหลายของการวางต้นไม้นะคะต้นตรงนี้เนี่ยชื่อว่าต้นหนวดปลาหมึกเหมือนกันแต่ต้นนี้สามารถโตได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าต้นนี้เรามีอยู่ในสวนของแม่ค่ะแล้วก็ด้านหน้าต้นหนวดปลาหมึกเนี่ยก็คือตรงนี้จะเป็นต้นบลูซาเวียนะคะแต่ตัวนี้รู้สึกจะเป็นสีใหม่นะคะอาจจะชื่อว่าสีบลูชิลเราไม่แน่ใจนี่ค่ะสีของเขาจะประมาณนี้เลยเราเห็นอยู่ในการ์เด้นเซ็นเตอร์อยู่นะสีนี้เรายังไม่เคยมีอาจจะได้เอากลับบ้านด้วยแล้วก็พิทูเนียนะคะตัวนี้เป็นพิทูเนียพันตังนะคะสามารถปลูกลงแปลงได้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสีม่วงนะคะม่วงแบบว่าเข้มมากๆสีนี้เราเคยปลูกนะพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่แบบว่าเอาลงแปลงแล้วเนี่ยคือแบบสวยนะปลูกติดกันน่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเพิ่มก้อนหินเข้าไปนะคะเพื่อให้แบบว่าดูมีงานสตรัคเจอร์นิดนึงก็คือจะได้ไม่ได้ดูมีแต่ต้นไม้นะคะจะทำให้สวนดูมีเสน่ห์ค่ะนี่โอเคเดินมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นโซนมีบางต้นที่ยังไม่บานเนาะเราน่าจะพอเดาได้น่าจะเป็นดาเลียเนี่ยค่ะโซนเขียวๆตรงนี้นะน่าจะเป็นดาเลียสีเหลืองค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีแองเจโลเนียนะคะสีน้ำสีม่วงแต่ภาษาอังกฤษน่าจะชื่อ purple blue หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเป็นต้นแองเจโลเนียพันธุ์ที่แบบว่าแผ่ออกด้านข้างนะคะเอาลงแปลงก็สวยนะเพราะสีนี้เรายังไม่เคยเอาลงแปลงเลยอะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นต้นหลิวนะคะโอเคในโซนที่ติดน้ำนะคะจะมีหญ้าน้ำพุเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบว่าการวางพอตพลานนะคะก็คือใส่ไม้กระถางลงไปนะคะเพื่อที่จะให้แบบว่าหน้ามองมีดอกไม้ที่แบบมีสีสันเพิ่มขึ้นมานะคะเอามาตัดกับหญ้าตรงนี้นะคะแล้วก็หญ้าน้ำพุค่ะตรงนี้เท่าที่ดูนะคะจะมีการผสมระหว่างไม้ดอกแล้วก็ผักนะคะก็คือตรงนี้จะมีดอกกระดาษค่ะ
แล้วก็มีซินเนียหรือว่าบานชื่นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีพริกแล้วก็จะมีพิทูเนียค่ะสีม่วงแล้วก็มีหญ้าคาเร็กซ์บรองโกนะคะตัวนี้ค่ะก็โดยรวมเป็นคอมบิเนชันหรือการปลูกผสมผสานที่สวยงามนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเวอร์บีนาอาเกลียค่ะนี่ตอนนี้เราก็ปลูกพุ่มเขาใหญ่เนาะเรารอให้ของเราใหญ่แบบนี้แล้วก็มีก้อนหินนะคะเพื่อวางก็จะได้ดูโยงมาจากมุมเมื่อกี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีเวอร์บีนาอาเกลียอีก1กระถางค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเดินไปดูโซนถัดไปตรงนี้นะคะก็นี่ค่ะตรงนี้มีร่มด้วยนะคะก็คือแองเจโลเนียเนี่ยสามารถได้ทั้งครึ่งวันแล้วก็เต็มวันนะคะในส่วนของแดดนะคะตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะเราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกจะมีสีใหม่อยู่สองสีคือสีนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีแบบม่วงๆบานเย็นอมแบบว่าขาวๆเหลืองๆนิดนึงโทนชมพูแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นโซนสีม่วงคือสีเหลือบคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าจะเป็นโทนม่วงแล้วเมื่อกี้เป็นโทนชมพูเนี่ยลองเอาเทียบให้อยู่ใกล้กันตัวนี้ม่วงตัวนี้ชมพูแล้วก็ตรงนี้พุทธสุภโชคโซนนี้นะคะจะเป็นสวนหย่อมเล็กๆที่ผสมระหว่างไม้ที่ปลูกลงแปลงแล้วก็ปลูกในกระถางนะคะสวยมากๆเลยค่ะด้านหลังนะคะจะมีฉากหลังเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะอันนี้เราไม่รู้จักเลยว่าชื่อต้นอะไรแต่สวยมากๆแล้วก็เดี๋ยวเริ่มจากมุมนี้แล้วกันเนาะคือตรงนี้จะเป็นที่ที่เขาได้แดดครึ่งวันนะคะเท่าที่เราสังเกตเนาะเริ่มจากมุมนี้แล้วกันใต้ต้นไม้เลยเนี่ยก็คือจะมีการวางหินนะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเป็นไอเดียในการจัดสวนของเราได้แล้วก็จะมีหญ้าเนี่ยหญ้าที่วันก่อนที่เราบอกว่าแบบมันมีเหมือนดาวระยิบระยับบนหญ้าน่ารักมากแล้วก็จะมีหญ้าแบบฟูๆแบบนี้สีเขียวอ่อนไม่รู้จักชื่อแล้วก็จะไล่ขึ้นมาไล่ระดับขึ้นมาเป็นหญ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างใต้นะคะจะมีแนวของต้นเทียนนะคะซึ่งมีหลายสีมากๆเลยอันนี้ก็เป็นเทียนเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจอันนี้อาจจะเป็นพันดอกซ้อนแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้เป็น2แถวค่ะ2แถวระหว่างเข็มอินเดียนะคะแล้วก็จะมีการใส่ต้นหลิวเป็นพุ่มตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยเราได้ไอเดียเยอะมากในการจัดสวนโซนใหม่ของเราตรงนี้จะเป็นออสเทโอสเปอร์มัมนะคะแล้วแบบดอกเขาสวยมากๆดูสิสีเหลืองนะคะตัดกับสีแดงชมพูด้านหลังจะเป็น Fox Glove นะคะหรือว่าชื่อวิทยาศาสตร์เขาชื่ออะไรนะ DG Antus อะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขึ้นชื่อให้บนสกรีนละกันก็คือจะเหมือนเป็นแบบ Fox Glove นะคะที่เรารู้จักนะคะก็จะเป็นพุ่มไม้ข้างล่างนะคะแล้วจะมียอดดอกแทงขึ้นมาข้างบนแบบนี้ค่ะแล้วด้านหน้านะคะจะเป็นเยอร์บีร่านะคะซึ่งเป็นเยอร์บีร่าที่แบบสีสวยมากสีนี้เราชอบมากๆเลยเห็นในการ์เดนเซ็นเตอร์วันก่อนเขาก็จะตรงนี้จะเป็นโทนออกส้มๆเหลืองๆอันนี้สวยมากสีออกส้มๆออสเทโอสเปอร์มัมนะคะก็คือแบบการจัดสวนของเขาคือมันจะผสมกันระหว่างดอกไม้หลายๆชนิดนะคะมีการเอาแบบว่ากระถางมาวางเพื่อความน่ารักนะคะแต่เนี่ยค่ะตอนที่เราปลูกหญ้าเราอยากจะได้ลุคประมาณเนี้ยคือแบบเนี่ยค่ะหญ้าคาเร็กซ์บรองโกเนาะแล้วก็จะมีหญ้าตรงนี้เป็นหญ้าที่มันดูเหมือนมีแบบมีจุดๆอ่ะอันนี้คือสวยมากนะคือแบบต้องเอากลับบ้านแล้วก็อันนี้จะมีออสเทโอสเปอร์มัมเพิ่มนะคะด้านหน้าจะเป็นเยอร์บีร่าเหมือนกันตรงนี้ค่ะก็จะมีออสเทโอสเปอร์มัมคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบหลายๆจุดเลยคือตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้างตรงโน้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วในส่วนในกระถางนะคะก็จะมี1กระถาง1ชนิดนะคะก็ตรงนี้จะมีบิโกเนียค่ะสีแดงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเวอร์บีน่านะคะเลื้อยค่ะอาเกลียแต่เป็นสีม่วงล้วนนะคะเดี๋ยวให้ดูสีใกล้ๆนี่ค่ะสวยมากแล้วพออยู่ใกล้กับเวอร์บีไม่ใช่อะไรนะเยอร์บีร่าสีเหลืองคือสวยมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแองเจโลเนียนะคะสีขาวค่ะนี่แล้วก็มีการใส่ไฟโซลาร์เซลล์นิดหน่อยนะคะฝั่งนี้ก็จะมีต้น
นวดปลาหมึกด่างค่ะตอนนี้เราก็มีนะที่บ้านอ่ะแล้วก็จะมีต้นหลิวด้วยมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะก็คือจะมีแองเจโลเนียเพิ่มที่มาอยู่ในกระถางนะคะตัวนี้จะเป็นสีออกชมพูนิดนึงเนี่ยค่ะสวยมากๆสีนี้เราชอบเลยที่บ้านก็มีนะแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นออสเทียลสเปอร์มัมนะคะแล้วก็เยอร์บีราค่ะนี่มองแนวนี้ก็คือสวยอีกฝั่งนึงนะคะคือตรงนี้ค่ะเป็นเกาะเล็กๆนะคะมีดอกไม้น่ารักมากๆนี่ค่ะมีฟ็อกซ์กลอฟเต็มเลยเป็นแถวเป็นแนวยาวเลยดอกเขาน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะจะเหมือนแบบว่ากระดิ่งเล็กๆสีม่วงๆชมพูนิดนึงนะคะเลยมาฝั่งนี้นะคะจะมีบลูซาเวียค่ะนี่ค่ะตรงนี้จะมี2สีนะจะมีสีม่วงแล้วก็สีบลูชิลค่ะนี่สวยมากๆและด้านหน้าก็จะเป็นโซนดอกไม้ต่ำนิดนึงก็คือแองเจโลเนียคาสเคดนะคะนี่ค่ะสีชมพูด้านหลังจะมีหงฟู่นะต้นนี้เราก็ปลูกเขาโตได้เยอะเลยเนาะตรงนี้รู้สึกว่าจะมี2ต้นค่ะได้ไอเดียไปจัดสวนเต็มเลยด้านหลังตรงนี้จะมีไม้กระถางนิดนึงนะคะจะมีชื่อต้นอะไรนะโจอี้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็ตรงนี้จะมีแคนนาก็คือพุทธรักษานะคะด้านล่างจะมีหญ้าแล้วก็มีบาโคป้าไหมไม่แน่ใจนะวนมาฝั่งนี้นะคะก็คือน่ารักมากๆนี่ค่ะรู้สึกว่าทุกมุมเนี่ยจะมีต้นหลิวนะคะต้นหลิวสูงมากๆเรามีอยู่นะต้นนี้เราปลูกไปรอบบ่อปลาแต่เราไม่คิดว่าเขาจะแทงพุ่มขึ้นมาสูงขนาดนี้เดี๋ยวอาจจะย้ายลงดินแล้วก็ข้างหน้านะคะด้านหน้าเป็นบีโกเนียค่ะสีแดงมีดอกใหญ่เลยนะแล้วก็จะมีพุทธสุภโชคแล้วก็หนวดปลาหมึกตรงนี้จะเป็นเทียนนะคะเทียนฝรั่งดอกซ้อนค่ะเขาจะได้แดดครึ่งวันเขาก็อยู่ได้นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นสีแบบ2สีนะคะเป็นช่อดอกแบบสีแดงขาวค่ะด้านหลังก็จะมีการผสมผสานระหว่างไม้ที่มีใบแหลมๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตรงนี้น่าจะต้นกันเกราค่ะเพราะเรามีจำได้คร่าวๆนี่ค่ะมุมนี้จะเน้นเป็นแบบว่าไม้พุ่มใหญ่ๆนะคะแล้วก็แองเจโลเนียค่ะสีนี้สวยมากๆเลยนะนี่ค่ะสวยมากในส่วนมุมนี้นะคะก็จะเป็นการปลูกพุทธรักษานะคะผสมสีกันไปค่ะมีหลายสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะจะมีสีแดงแล้วก็สีชมพูซึ่งเราชอบมากๆแล้วก็จะมีสีแบบว่าออกเหลืองๆครีมๆนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแถวไปเลยนะคะตรงนี้สวยมากๆแล้วก็ใต้ต้นไม้นะคะก็จะมีพวกแบบว่าเทียนฝรั่งซ้อนนะคะเนี่ยค่ะปลูกเป็นแถวตรงนี้ไปเลยแล้วก็ผสมสีกันไปเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเริ่มจะน่าจะแดดเริ่มแรงนะคะแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะคะอาจจะมีแบบว่าน้องอาจจะแบบดูแบบเหี่ยวๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเขาก็คืออยู่ได้นะคะตอนเช้านี่คือสวยมากๆแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะจะเป็น Fox Gloves ค่ะเป็นแถวแนวอย่างนี้เลยได้ไอเดียแล้วก็จะมีกลุ่มของการปลูกหญ้าตรงนี้นะคะแล้วก็มีฟ็อกกลอฟต่อมาแล้วก็จะมีพวกตัวนี้จะเป็นเทียนนะคะเทียนฝรั่งดอกซ้อนผสมกับเทียนดอกเดี่ยวนะคะด้านหน้าจะเป็นวิโอลาค่ะสีขาวน่ารักมากๆนี่แล้วก็จะยังมีการวางหินด้วยนะคะซึ่งจะเป็นหนึ่งตัวปัจจัยที่ช่วยให้สวนดูแบบว่าจากแบบเวลาเรามีดอกไม้เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีหินมาวางเนี่ยมันทำให้สวนดูแบบมีการตัดกันนะคะไม่ดูยุ่งเหยิงเกินไปนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไม้กระถางนะคะตัวนี้จะเป็นเวอร์บีน่าอาเกลียเหมือนกันเป็นแบบเลื้อยนะคะตัวนี้จะเป็นสีชมพูเข้มๆหน่อยนึงแล้วตรงนี้ก็จะมีหญ้าอยู่ข้างใต้นะคะตรงนี้จะมีเข็มอินเดียค่ะนี่สวยมากๆด้านหลังตรงนี้ก็จะมี
นี่ Fox Glove เหมือนกัน Digitalis ชื่อเขานี่ค่ะตัวนี้สีจะสวยแล้วก็เทียนต่อด้วยยาคาเร็กซ์เห็นไหมเนี่ยเราว่าสวยนะคนอื่นอาจจะดูว่าเอ๊ะยาตายหรือเปล่าแต่ไม่นะเขาสวยนะสีทองๆนี่ต้องแดดแบบนี้ปลูกใกล้ๆกับวิโอลาค่ะแล้วก็ตรงนี้จะมีเข็มอินเดียเป็นแนวเลยตรงนี้หลายสีแล้วก็จะมีเทียนฝรั่งที่เอาลงดินนะคะก็เอาลงดินได้เนาะเป็นไอเดียเหมือนกันเพราะว่าลงกระถางก็สวยลงดินก็สวยและตรงนี้ก็จะมีหญ้านะคะหญ้า3ชั้นเลยตัวนี้จะสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะต่ำลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ตรงนี้จะมีพิทูเนียค่ะแล้วก็ต่อด้วยเป็นไม้ใบตรงนี้นะคะน่าจะผับพลึงนะแล้วก็ตรงนี้จะมีต้นหลิวแล้วก็มีดอกเทียนนะคะเทียนฝรั่งแล้วก็ด้านหลังจะเป็นฉากหลังจะเป็นไม้ใหญ่นะคะจะมีแคนาข้างบนนะคะแล้วก็ด้านหน้าข้างล่างนี้จะเป็นจำชื่อไม่ได้สาลิกาลิ้นทองหรือปะน่าจะใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นมีต้นพุทธสุภโชคนิดนึงค่ะนี่พาเดินย้อนกลับไปเผื่อใครเอาไปเป็นไอเดียในการจัดสวนที่บ้านนะคะคือแบบ Fox Glove สวยมากอะเดี๋ยวต้องเอากลับบ้านชอบไงเนี่ยโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเผื่อใครเอาไปเป็นไอเดียในการจัดสวนที่บ้านนะคะเราก็ได้ไอเดียเอาไปจัดสวนเหมือนกันค่ะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะแค่ดูฉากหลังก็ฟินละก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ